ครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเคลื่อนไหวของจูวิทย์กมลวิศิษฐ์ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยจ้องที่จะเล่นงานพักการเมืองโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าอนุทินบอกไม่ให้ราคาจูวิทย์ไล่บี้ภูมิใจไทยเคยคิดทาบทามทำการเมืองในกรุงเทพมหานครแต่ว่าไปเกิดเรื่องซะก่อนนี่เป็นพาดหัวนะครับ เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยประกาศว่าจะจองกระถินกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงต่อไปอนุทินบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมยังไม่ทราบนะครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือทําอะไรก็ได้นี่ครับในฐานะประชาชนเราก็ต้องรับฟังอนุทินตอบแบบนี้นะครับ นักข่าวถามต่อว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมชูวิทย์ถึงพุ่งเป้ามาที่พักภูมิใจไทยอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็อธิบายความครับบอกว่าผมเองไม่ได้มีการประเมินแหละครับเราก็ทํางานของเราไปทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ตามที่รัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายเปิดทางให้แล้วนะครับคําถามที่3ครับนักข่าวถามว่าบองว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่อนุทินตอบอย่างนี้ครับ มีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเป็นช่วงการเลือกตั้งถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งได้เหมือนกันแต่ผมยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าเรามีนโยบายที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วเราก็มีผลงานชัดเจนอยู่แล้วไม่เคยไปลอกเลียนผลงานของคนอื่นมาทําเรามีผลงานเป็นของตัวเองทําอะไรเรารู้ประชาชนก็รู้คําถามต่อมาครับ นักข่าวถามว่าพอรู้หรือไม่ว่ากลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังชูวิทย์เป็นใครหรือว่ากลุ่มอะไรอนุทินตอบอย่างมั่นอกมั่นใจบอกว่าทราบหมดแล้วครับแต่ทําไมจะต้องมาพูดกันเลยครับเราก็ทํางานของเราไปและเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราไม่ทําแบบนี้นักข่าวถามอีกว่าจะมีการเคลียร์ใจกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือไม่ว่าทําไมถึงออกมารับเรื่องจากนายชูวิทย์ด้วยตนเอง อรุทินตอบอย่างนี้ครับตอบว่าไม่ต้องคุยครับคุยทําไมล่ะครับคุยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จใครมีสอสอเท่าไหร่ตรงนี้แหละถึงจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะต้องไปคุยยังไงกับใครมีเงื่อนไขอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ของมันดีครับแต่ละคนก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับพักภูมิใจไทยเราคิดอยู่แค่นี้นะครับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนักข่าวถามอีกว่า บรรยากาศเป็นแบบนี้เนี่ยและจะมองหน้ากันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เลยครับอนุทินตอบอย่างนี้ครับบอกว่าก็คงจะมองกันอีกแค่ไม่เกิน2อถึงสสัปดาห์นะครับไม่เป็นไรครับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคอรมอเนี่ยต้องแยกออกจากกันแล้วก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเพราะว่าเราทํางานการมาประชุมคอรมอคือการมาทํางานต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับถ้าไม่ทํางานคนก็จะหาว่าละเลยแล้วก็ละเว้นอีก นักข่าวก็ถามอีกว่าจะไม่ส่งผลต่การร่วมรัฐบาลในอนาคตใช่หรือไม่อนุทินตอบอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละพรรนะครับความจริงก็ดีเหมือนกันนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยคนจะได้ไปทํางานอย่างเต็มที่ปลดแอกปลดพัฒน,นาการทั้งหลายทําให้เราเป็นตัวของเราเองอย่างเต็มที่จะได้คิดอะไรของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องมีความเกรงอกเกรงใจหรือว่าวิตกังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะบางทีเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงตัวเราเองมัวแต่ไปคิดถึงคนอื่นมากๆก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราก็ได้นะครับนักข่าวถามย้ำครับบอกว่าชูวิทย์ประกาศว่าจะสกัดไม่ให้พักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอนุทินหัวเราะครับพร้อมกับบอกว่าผมไม่ได้ให้ราคาหรอกครับนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่ชูวิทย์ออกมาตอบโต้หลังจากที่อนุทินเนี่ยได้แผ่เมตตาให้โดยอนุทินตอบอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ ชูวิทย์ก็เพิ่งจะโทรศัพท์มาหาผมมานัดก,กินข้าวกันแต่ยังไม่ทันได้นัดเลยนะครับก็มาว่ากันซะแล้วไม่เป็นไรครับธรรมดาของการเมืองรู้กันอยู่แล้วว่าชูวิทย์กับผมเนี่ยรู้จักกันมานานหลายปีลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกลเกมทางการเมืองก็ว่ากันไปนะครับต่างคนต่างก็มีหน้าที่ก็ทําทกันไปแต่อย่าทําผิดกฎหมายกันแล้วกันนักข่าวยังไม่จบนะครับถามต่อว่าจะมีการโทรศัพท์เคลียร์ใจกับชูวิทย์หรือเปล่าอนุทินตอบอย่างนี้ครับ ไม่โทรครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโทรไปครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าชูวิทย์บอกว่าให้มากินข้าวกันผมก็ตอบไปว่าโอเคเดี๋ยวจะนัดแต่เมื่อโทรไปเนี่ยชูวิทย์ก็ไม่รับสายแล้วแล้วก็พอดีมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาก็ไม่ควรจะโทรแล้วละครับความจริงก็เป็นคนรู้จักกันเท่านั้นละครับให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเคยคิดที่จะทําการเมืองในกรุงเทพมหาคนครด้วยกันนะครับแต่ว่าพักภูมิใจไทยในขณะนั้นเนี่ยคิดว่าในกรทมงคงจะยากไม่เหมือนตอนนี้ ตอนนี้เราก็ได้พุทธิพงศ์ปุณการมาช่วยพอดีชูวิทย์ก็อาจจะโกรธที่ไม่ได้ไปชวนเขาแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นการกล่าวให้ร้ายกันเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างก็เท่านั้นแหละครับ